ูมิพระลาพระราชาโชคเด็ดดวงดวงเด็ดโอ้ยให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงนับเอ็ดสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนับเอ็ดนะครับบ้านเลขที่8บ้านพระราหูนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับอันนี้ผมมาอัดที่สตูดิโอนะครับคือศาลเจ้าพ่อเสือที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับหรือสถานที่คือมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญบางแคนะครับอยู่เยื้องกับแมคโครบางบอนนะครับที่นี่เราใช้ทำสตูดิโอด้วยแล้วก็ใช้จัดงานบวงสรวงต่างๆนะครับตอนนี้ก็ที่ผ่านมานะครับผมก็เคยจัดงานไหว้พระราหูนะครับเพราะว่าสร้างองค์พ่อพระราหูไว้ที่นี่นะครับแล้วก็ล่าสุดนี้นะครับวันที่7มีนาคมกำลังจะเททองหล่อพระเสานะครับเพื่อจะสร้างองค์พระเสาให้คู่กับองค์พระราหูนะครับท่านเป็นคู่มิตรกันนะครับคู่78พระเสากับพระราหูนะครับที่จะช่วยเกื้อหนุนนะครับปัดเป่านะครับความทุกข์ความโศกแล้วก็ดลบันดาลโชคลาภให้กับท่านผู้ที่กราบไหว้สักการะแล้วก็มีจิตศรัทธานะครับก็วันนี้ผมมาอัดคลิปนะครับ4ราศีที่จะจับเงินล้านในงวดวันที่1มีนาคมนะครับก็เข้าเรื่องกันเลยนะครับว่ามีราศีอะไรบ้างในวันที่ลอตเตอรี่ออกในวันที่1มีนาคม2563ตรงกับวันอาทิตย์นะครับขึ้น8ค่ำเดือน4นะครับก็มีดาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาวกันก่อนนะครับดาวนะครับราศีเมษนะครับก็จะมีดาวมฤตยูเลข0นะครับดาวศุกร์เลข6นะครับแล้วก็ราศีพฤษภนะครับจะมีดาวจันทร์เลข2ดาวพระเกศเลข9นะครับแล้วก็จะมีราศีมิถุนเนี่ยจะมีดาวพระราหูเลข8นะครับในส่วนของราศีธนูจะมีทั้งหมด3ดาวดาวอังคารเลข3ดาวพฤหัสบดีเลข5และดาวเสาร์เลข7ดาวเสาร์จะย้ายประมาณวันที่2มีนาคมนะครับแล้วก็ในราศีมังกรจะมีดาวพุธเลข4นะครับแล้วก็ในราศีกุมนะครับจะมีดาวอาทิตย์เลข1นะครับครบแล้วนะครับราศีแรกนะครับที่จะจับเงินล้านผมนำมาจากราศีที่ตั้งลัคนานะครับในวันที่ลอตเตอรี่ออกราศีแรกนะครับได้แก่ราศีเมษนะครับเพราะว่าราศีเมษเนี่ยคือราศีที่ผมวางลัคนาในยามหวยออกนะครับโดยผมคำนวณมาจากวิชาดูฤกษ์นะครับในวันนั้นเนี่ยดาวเจ้าฤกษ์นะครับก็คือมหัตถโนแห่งฤกษ์นะครับก็คือมีดาวเจ้าฤกษ์ก็คือดาวศุกร์เลข6นะครับในดาวศุกร์เลข6เนี่ยท่านจรไปอยู่ที่ราศีเมษนะครับอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูเลข0ส่วนในราศีเมษเนี่ยมีดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวอังคารเลข3มีความสำคัญนะครับพบกระดุมพระนะครับก็จะมีดาวจรคือดาวจันทร์แล้วก็ดาวพระเกศเลข9ส่วนดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีพฤษภนะครับพบกระดุมพระก็คือดาวศุกร์เลข6นั่นเองดาวศุกร์เลข6อยู่ในภพการเงินนะครับแล้วก็ในราศีเมษเนี่ยได้เรียงกับราศีตุลราศีตุลเนี่ยดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวศุกร์เลข6เหมือนกันนะครับทำให้เลข6เนี่ยโดดเด่นขึ้นมานะครับสำหรับราศีเมษพระเอกก็คือดาวศุกร์เลข6นะครับส่วนในภพราพะของราศีเมษเนี่ยก็มีดาวอาทิตย์เลข1อยู่แล้วก็มีดาวเจ้าเรือนเกษตรของภพราพะของราศีเมษนั่นคือราศีกุมเนี่ยนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าดาวพระราหูเลข8นะครับเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรจริงๆแล้วทางโหราศาสตร์เนี่ยก็จะมีดาวอยู่2ดวงนั่นคือดาวพระเสาร์ด้วยนะครับดาวพระเสาร์ที่แฝงอยู่กับดาวพระราหูนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ตรงตามหลักจริงๆก็คือดาวพระราหูเลข8นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นดาวเสาร์ด้วยนะครับก็ในราศีเมษเนี่ยผมเอาพบกระดุมพระราพะมาจับให้ท่านผู้ชมแล้วกันนะครับก็จะได้ในพบกระดุมพระมี2 29จับคู่29ออกมาก่อนแล้วอยู่ในพบกระดุมพระเนี่ยจะอยู่ในราศีพฤษภนะครับก็จะมีเลข6ก็จับเป็น26 29นะครับอีกคู่หนึ่งก็คืออยู่ในภพราพะมีดาวอาทิตย์เลข1ดาวพระราหูเลข8ก็จับมาเป็น18นะครับ
2 6 2 9และ18นะครับเน้นเลข6นะครับเพราะว่าเลข6อยู่ในภพการเงินนะครับก็ราศีต่อไปราศีที่2ที่จะจับเงินล้านเนี่ยคือราศีที่ทำมุมเล็งกับราศีเมษก็คือราศีตุลเพราะว่าลัคนาราศีตุลเนี่ยเจ้าเรือนเกษตรคือดาวศุกร์เลข6นะครับในราศีตุลเนี่ยมีภพกระดุมพระก็คือเป็นราศีพิจิกตอนนี้ดาวอังคารได้ย้ายเข้าสู่ราศีธนูไปแล้วแต่ดาวเจ้าเรือนเกษตรของดาวของราศีพิจิกซึ่งเป็นภพกระดุมพระเนี่ยก็คือดาวอังคารตอนนี้ราศีตุลเนี่ยเล็งกับราศีเมษมีความในก็คือดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีเมษคือดาวอังคารดาวอังคารตอนนี้เล็งกับราศีตุลแล้วยังไปอยู่ในภพกระดุมพระคืออยู่ในเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีพิจิกเนี่ยแต่อยู่ในภพกระดุมพระของชาวราศีตุลเนี่ยนะครับก็ทำให้เลข3นะครับเป็นพระเอกขึ้นมาดาวอังคารนะอยู่ในภพกระดุมพระภพราพะคือราศีสิงห์มีดาวอาทิตย์นะครับซึ่งดาวที่ตอนนี้จรไปอยู่ราศีกุมซึ่งมีดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวพระราหูมันแฝงแสงนะครับมีการฉายแสงถึงกันฉะนั้นราศีตุลเนี่ยผมให้ดาวอังคารเป็นพระเอกแล้วกันนะครับภพกระดุมพระภพราพะได้แก่ภพ3113นะครับแล้วก็ดาวศุกร์เนี่ยอยู่ในราศีตุลด้วยเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรด้วยและตอนนี้โคจรไปอยู่ราศีเมษเล็งกันด้วยผมเอาดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์จับกันแล้วกัน1661นะครับแล้วทีเด็ดเลยนะครับในราศีเมษเนี่ยมีดาวอังคารแล้วก็ดาวศุกร์ซึ่งเล็งกับราศีตุลเนี่ยคู่นี้เป็นคู่ทีเด็ดนะครับ3663สรุปชาวราศีตุลนะครับก็จะมีเลขโชคลาภที่จะทำให้ท่านมีโชคมีลาภก็คือ1331 1661 3663นะครับเรามาต่อด้วยราศีที่จะจับเงินล้านราศีที่3นะครับก็ที่เราพูดไปนะครับนั่นคือราศีที่มีดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรนะครับนั่นก็คือราศีกุมราศีกุมเนี่ยก็มีดาวอาทิตย์จรไปอยู่ในวันที่1นะดาวอาทิตย์อยู่ในราศีกุมก็ทั้งดาวพระราหูและดาวพระอาทิตย์เนี่ยมีโอกาสมาทั้งคู่เลยนะครับเพราะว่าอยู่ในภพราพะนะครับของชาวราศีเมษแล้วก็ชาวเขาเรียกว่าชาวราศีกุมเนี่ยมีภพกระดุมพระก็คือดาวพฤหัสเลข5นะครับแล้วมีภพราพะนะครับก็จะมี3 5 7นะครับแต่ว่าดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีธนูภพราพะเนี่ยเป็นดาวพฤหัสบดีฉะนั้นดาวพฤหัสบดีอยู่ถึง3จุดเลยเป็นดาวจรอยู่ในราศีธนูเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรอยู่ในราศีธนูและเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรในราศีมีนซึ่งเป็นภพกระดุมพระนะครับดาวพฤหัสบดีของชาวราศีกุมเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาทันทีเลยทำให้เลข5ในงวดวันที่1มีนาเนี่ยมีโอกาสจะมานะครับมีโอกาสจะมาสูงทีเดียวนะครับผมจับคู่ให้อย่างนี้แล้วกันนะครับก็จะได้ชาวราศีกุมนะครับก็จะได้1551นะครับ1881แล้วก็5885นะครับเลขนำโชคสำหรับชาวราศีกุมนะครับ1551 1881 58แล้วก็85นะครับกลับกันส่วนราศีกุมเนี่ยเล็งกับราศีทราบไหมครับราศีอะไรนะครับนั่นคือราศีที่4ที่จะจับเงินล้านที่เล็งกันชาวราศีสิงห์นะครับชาวราศีสิงห์เนี่ยดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวอาทิตย์ตอนนี้ดาวอาทิตย์โคจรไปอยู่ในราศีกุมพอดีเลยทำให้ดาวอาทิตย์โดดเด่นขึ้นมานะครับดาวอาทิตย์โดดเด่นขึ้นมานะครับสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับก็ในภพกระดุมพระเนี่ยอยู่ในราศีกันซึ่งไม่มีดาวแต่ดาวเจ้าเรือนเกษตรของชาวราศีกันก็คือดาวพุธในภพราพะของชาวราศีสิงห์นะครับก็คือราศีมิถุนราศีมิถุนเนี่ยดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวพุธเลข4มีดาวจรอยู่ก็คือดาวพระราหูเลข8คู่นี้เป็นคู่ทีเด็ดเลยนะครับภพราพะเนี่ยคือภพโชคลาภก็คือคู่ที่ผมบอกไปคือดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวพุธดาวที่จรเข้ามานะครับก็คือดาวพระราหู
ที่สำคัญดาวอาทิตย์ตอนนี้โคจรไปอยู่ในเรือนพระราหูฉายแสงถึงกัน148นะครับจับคู่ให้อีกครั้งสำหรับชาวราศีสิงห์1441 1881 4884นะครับ3คู่ทีเด็ดนะครับก็พบแล้วนะครับ4ราศีที่จะจับเงินล้านนะครับทวนนะครับราศีเมษราศีตุลราศีกุมและราศีสิงห์นะครับ4ราศีนะครับช่วงนี้ผมขออนุญาตประชามพันธ์งานวันที่7มีนาคมนะครับผมจะหล่อทองนะครับองค์เทพพระเสาเพื่อให้มาคู่กับองค์เทพพระราหูเป็นคู่มหามิตรคู่78อย่าลืมนะครับงวดวันที่1มีนาเนี่ยผมให้เน้นเลข1นะครับดาวอาทิตย์แล้วก็เลข7นะครับดาวเสาร์1กับ7ตัวใดตัว1มาแน่นอนนะครับเพราะว่าเลข1กับ7นี่ผมถือว่าเป็นตัวเดียวกันมีโอกาสสลับกันมานะครับก็งานเริ่มประมาณ 9:00 นแต่มาเตรียมงานพิธีมาจับจองที่นั่งนะครับก็รัก 7-8:00 นนะครับท่านที่มาก่อนก็สามารถที่จะเช่าแผ่นทองนะครับเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดนะครับเพื่อที่เราจะได้หล่อทองหลอมทองด้วยกันนะครับสำหรับท่านชุดละ100บาทสำหรับท่านที่มาไม่ได้นะครับก็สามารถที่จะสั่งทองชุดละ777บาทนะครับให้ผมเขียนดวงนะครับผูกดวงเขียนตำแหน่งดวงดาวกำเนิดท่านก็ต้องส่งชื่อวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมาให้ผมนะครับชุดเนี่ย777บาทผมก็จะนำไปให้เจ้าหน้าที่นะครับลงในเตาหล่อเพื่อจะหล่อองค์พระเสานะครับเพราะว่าหล่อเป็นทองเหลืองนี่ก็คงจะอยู่ได้ยาวนานเลยนะครับก็จะมีผู้ที่มีความเคารพศรัทธามากราบไหว้เราก็มีส่วนที่สร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับให้กับท่านที่มีศรัทธามาร่วมกันกราบไหว้เคารพบูชานะครับก็เขียนแผ่นทองให้ดวงเรานะครับประดิษฐานอยู่ในพระองค์ท่านนะครับท่านที่มีกำลังถามมาว่ามีทองก้อนเท่าไหร่บ้างก็มี777บาทนะครับ 1,500 บาทแล้วก็ 2,000 บาทก็จะมีทองได้2กิโล5กิโลนะครับก็จะทองก้อนใหญ่ทองก้อนใหญ่ก็จะทำให้เราก็จะมีของก็เรียกว่าทองใหญ่และทองเล็กแผ่นทองบางท่านก็เอาปีที่แล้วก็มีท่านหลายท่านก็เอาแหวนทองคำครึ่งสลึงบ้างเป็นต้มหูบ้างอะไรบ้างที่เป็นทองคำนะครับมาช่วยกันหล่อเพื่อหล่อหลอมนะครับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับก็เรียนเชิญนะครับวันที่7มีนาคมงานเริ่มตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปงานหล่อทองเทพเสาเพื่อที่จะให้ท่านช่วยคุ้มครองปกปักรักษาให้หนักเป็นเบาให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเรานะครับอีกอันก็คือมีหลายท่านสอบถามเข้ามาที่จะสั่งนะครับก็จริงๆก็มีคนทยอยสั่งมาเยอะนะครับผมก็ต้องทำสติ๊กเกอร์ตัวเลขเพิ่มนะครับเพราะว่าหมดนะครับก็เริ่มทำสติ๊กเกอร์ซึ่งจะมีทั้งหมด24งวดให้ตัวเลขเด่นลองแล้วก็จับคู่ให้ประมาณ 3-4 คู่นะครับยังไม่หลุดนะครับงวดวันที่1กุมภาก็เลข6เข้านะครับงวดวันที่16กุมภาเลข9เข้านะครับชุดละ500บาทก็จะมีเหรียญหลวงปู่สวงมีปฏิทินแล้วก็มีถุงใส่เงินนะครับเป็นกระเป๋าถือนะครับองค์พระราหูนะครับพร้อมทั้งเงินขวัญถุง100บาทนะครับชุดนี้500บาทเท่านั้นเองนะครับท่านจะได้เงินขวัญถุงอย่างน้อยที่เป็นเงินอ่างเปาอีก100บาทนะครับส่วนท่านที่ถามถึงสั่งเข้ามาเยอะนะครับโอกาสดีผมมีช่วงโปรโมชั่นให้ถึง31นะครับมีนาคมเท่านั้นนะครับภายในเดือนมีนาคมเท่านั้นหิน78ผ่านวิธีแล้วผมจะส่งให้ราคา789บาทเลขมงคลครับ789เลขมังกรแถมยังเป็นเลขพระเสาพระราหูและพระเกศนะครับท่านที่ได้ไปก็นอกจากจะเป็นก็เรียกเป็นสร้อยที่เกี่ยวกับในการเครื่องรางของขลังในการปกปักรักษาแล้วก็พระราหูสีดำจะให้โชคให้ลาภแล้วเรายังมีองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราผ่านพิธีด้วยนะครับราคาผมเลยตั้งเป็น789บาทของมีจำนวนจำกัดนะครับที่สำคัญก็คือมีกำหนดให้แค่สิ้นเดือนมีนาคมนี้เท่านั้นนะครับหลังจากนั้นก็จะกลับเป็นราคาปกติ 1,200 บาทนะครับตอนนี้ก็เป็นราคาพิเศษให้ช่วงที่เราจะสร้างองค์พระเสาให้หลายท่านได้มีโอกาสเช่าสร้อยไปนะครับใส่เพื่อที่จะให้เกิดโชคเกิดลาภหลายท่านถามเรื่องหนังสือมาหนังสือ5789นะครับมีแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนึงก็บอกท่านผู้ชมว่าอย่าเพิ่งสั่งมาเลยเดี๋ยวจะรอนานนะครับก็ท่านที่สั่งช่วงนี้ผมจะรีบส่งให้ท่านวันที่1มีนา
ะครับที่สั่งเข้ามานะครับราคา 3,999 บาทเงินส่วนหนึ่งผมก็จะนำมาจัดงานแล้วก็นำไปทำบุญในวาระต่างๆนะครับก็หรืออีกประมาณ21งวดนะครับมีหมด24งวดนะครับในนี้ก็คืออย่างที่บอกไปเลข6งวดไปที่1นะครับยังไม่หลุดเลขวันที่16กุมภาให้ทิศใต้ข้างล่างเลข9เลข9ก็มาตรงเลยนะครับท่านจะวิ่งท่านจะลู่หรือท่านจะจับคู่นะครับหลายท่านก็ได้ค่าหนังสือคืนไปแล้วเหลือ21งวดนั่นคือกำไรและโอกาสที่ท่านจะถูกอีกซึ่งผมบอกเลยว่าผมการันตีว่าจะถูกมากกว่าทั้งหมด10งวดตอนนี้ก็ถ้าเอาตัวเลขตัวเดียวที่เข้าก็เข้ามา2งวดแล้วนะฮะ1กุมภากับ16กุมภานะครับก็สนใจก็ทั้งหมดทั้งมวลสอบถามรายละเอียดแอดไลน์มาที่เบอร์ไลน์แอดมินอาจารย์ชาญนะครับถ้าโทรไม่รับต้องแอดไลน์ฝากข้อความไว้เพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็อ่านทุกวันและพยายามตอบพยายามที่จะจดวันเดือนปีเกิดส่งให้ผมนะครับในการที่จะผูกดวงไม่ว่าจะเป็นหิน789นะครับหรือแม้แต่การที่เราจะสั่งกระเป๋าสักใบนึงเนี่ยผมต้องมาถอดดวงแล้วก็มาเลือกนะครับสีที่เป็นมงคลในเรื่องของการเงินและโชคลาภให้ท่านผู้ชมนะครับก็แอดไลน์เบอร์แอดมินที่ขึ้นหน้าจอ0655424988นะครับยังไงแล้วก็ถ้าท่านสะดวกมาร่วมงานในวันที่7ขอเรียนเชิญนะครับถ้าไม่สะดวกมาก็แอดไลน์ไปที่แอดมินแจ้งว่าอยากฝากชื่อให้อาจารย์ทำพิธีให้นะครับเดี๋ยวแอดมินก็จะส่งชื่อวันเดือนปีเกิดและเกิดให้ผมเพื่อจะต้องมาถอดดวงเขียนดวงลงในแผ่นทองให้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับพบกับผมอีกคลิปหนึ่งนะครับวันพรุ่งนี้นะครับโค้งสุดท้ายตัวเลขนำโชคจากราศีผมจะจะตัดตัวเลขให้เหลือเด่นบนเด่นล่างทิศเหนือทิศใต้แล้วก็ให้เหลือเลขแค่ทิศเหนือ3ชุดทิศใต้3ชุดนะครับให้เหลือเลขน้อยชุดให้ท่านผู้ชมจะได้เขาเรียกประกอบกับพี่นายการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเพราะว่าตัวเลขน้อยลงนะครับพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับกระดุมพระลาพระราชาโชคเด็ดดวงดวงเด็ดโอ้ยให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดเด็ดคือบ้านด